สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกะหล่ำปีทอดน้ำปลากันครับวันนี้มันก็จะมีเป็นกะหล่ำปีครับนี่วิธีการเลือกกะหล่ำปีที่เราจะนำมาทำเมนูนี้ครับให้เราเลือกกะหล่ำปีที่เป็นกะหล่ำปีเบานะครับคือเวลาเราหยิบมาหัวก็จะเบาๆหน่อยเนื้อข้างในจะมีความฟูครับกะหล่ำปีจะมี2แบบนะแบบที่หนักๆกับเบาๆครับเกิดแบบหนักๆนะจะเหมาะกับการนำไปซอยเป็นเส้นไว้ทำยำหรือว่าทำเมนูอื่นครับแต่ก็จะมาฉาน้ำปลานี้ใช้อย่างนี้นะครับเบาๆมาแกะดูกันเลยครับล้างความสะอาดด้านนอกให้ดีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นำมาฉีกเป็นใบครับเราก็จะฉีกให้เป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเวลาผัดออกมาเราจะดูน่าทานครับแกะออกมาเป็นใบๆได้เลยครับฉีกได้เลยขนาดชิ้นของกะหล่ำปีนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใครต้องการชิ้นเล็กใหญ่แค่ไหนเมนูนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ทำง่ายๆครับแต่เปรี้ยวก็ได้ทานแล้วอร่อยมากด้วยเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นกะหล่ำปีที่เราเด็ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะนี้นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยอีกครั้งนึงก่อนนะครับแล้วก็เสด็จน้ำให้หมาดเลยนะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับก็จะมีเป็นกะหล่ำปีที่เราล้างแล้วก็เด็ดเตรียมไว้นะครับกระเทียมสับหยาบครับแล้ววันนี้ผมก็จะใส่เป็นกุ้งแห้งด้วยครับนี่เป็นกุ้งแห้งแบบเนื้อบางนะครับเวลาที่เรานำมาทอดจะกรอบอร่อยครับเครื่องปรุงเราก็จะมีเป็นน้ำปลาน้ำตาลทรายไว้ตัดรสครับแล้วก็น้ำเปล่าครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันสำหรับปรุงอาหารเลยนะครับน้ำมันตอนแรกเราใส่เยอะพอประมาณเลยนะอันนี้ใช้ไฟแรงนะครับตั้งให้กระทะน้ำมันร้อนก่อนเลยนะครับเนี่ยครับพอกระทะน้ำมันร้อนจัดนะครับให้เริ่มมีไอน้ำมันขึ้นเลยนะก็กะหล่ำปีที่เราเสด็จน้ำไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยระวังน้ำมันกระเด็นนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้กะหล่ำปีโดนน้ำมันร้อนๆทั่วๆกันเลยครับนี่เราจะนำกะหล่ำปีมาทอดก่อนนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเลยนะทำให้กะหล่ำปีทอดน้ำปลาที่เราทำเสร็จแล้วจะมีกะหล่ำปีที่กรอบสีสวยแล้วก็หอมอร่อยครับทอดในน้ำมันร้อนๆครับแต่เราต้องใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะเวลาตอนแรกครับทอดสักครู่เดียวนะครับให้กะหล่ำปีเริ่มสดนะครับแต่ว่าไม่ต้องสุกจนนิ่มนะแต่ให้สุกทั่วๆกันครับเนี่ยครับพอสุกทั่วกันได้ขนาดนี้ใช้ได้แล้วผมปิดเตาก่อนครับเราก็นำกะหล่ำปีขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันก่อนครับรีเสด็จน้ำมันให้ดีเลยนะครับจะมีน้ำมันที่ติดตัวกะหล่ำปีอยู่บ้างเล็กน้อยครับไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ให้น้ำมันท่วมเหมือนตอนแรกนะครับพยายามเขย่าเสด็จเอาน้ำมันออกให้มากที่สุดครับฝากรอไว้ก่อนครับนี้เราก็เดี๋ยวน้ำมันติดก้นกระทะไว้หน่อยนะครับ
เดี๋ยวมาเจียวกระเทียมเจียวกันเลยครับเปิดเตาอีกครั้งหนึ่งครับนี้ใช้ไฟกลางค่อยไม่อ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับใส่กระเทียมลงไปได้เลยเจียวให้กระเทียมออกสีเหลืองแล้วก็หอมดีเลยนะครับนี่ครับพอกระเทียมเหลืองแล้วก็หอมดีแล้วครับก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันร้อนกันครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งครับอันนี้ลงไปทอดให้กรอบเลยนะครับใช้ไฟกลางๆค่อยไม่อ่อนเริ่มครับกุ้งแห้งที่เราเลือกใช้ครับเราจะเลือกใช้เป็นกุ้งแห้งที่เนื้อบางนะครับเป็นกุ้งตัวแบนๆหน่อยเวลาที่เรานำมาทอดหรอกกุ้งจะกรอบครับแต่ถ้าเราใช้เป็นกุ้งแห้งที่แบบเนื้อปกติเนื้ออ้วนๆหน่อยครับเวลาที่เรานำมาทอดหรอกจะแข็งนะครับเราเลือกใช้ให้ถูกประเภทนะครับจะได้อร่อยงั้นเดี๋ยวแข็งและเคี้ยวไม่อร่อยเลยเอาแค่เหลืองกรอบนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วปิดเตาก่อนเลยครับจะเจียวนานเกินไปนะครับถ้าเกิดทอดนานไปเดี๋ยวจะไหม้แล้วขมไม่อร่อยครับแต่เด็ดน้ำมันรอไว้เลยครับน้ำมันส่วนเกินนี่ทิ้งไปเลยนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วเสร็จแล้วก็ลงมือผัดกันเลยครับเปิดเตากันเลยนะใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับขั้นตอนนี้วอร์มให้กระทะเริ่มร้อนกันครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็น้ำปลาครับฉาลงไปรอบๆกระทะได้เลยครับนี้เราใส่น้ำปลาลงไปฉาก่อนจะทำให้น้ำปลาออกกลิ่นหอมนะครับเวลาที่เราผัดแล้วจะหอมอร่อยน้ำตาลทรายตัดรสเล็กน้อยครับเนี่ยครับผัดให้น้ำปลาเคลือบกระทะหอมๆนะครับกลิ่นหอมฟุ้งนะครับพอใส่น้ำปลาไปแล้วปริมาณน้ำปลานี่เราไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเวลามีกุ้งแห้งจะเค็มพอได้ที่เราก็กระหล่ำปลีเราใส่ไปได้เลยผัดให้กระหล่ำปลีคลุกกับน้ำปลารอบๆครับเติมน้ำเปล่าไปเล็กน้อยครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับตอนนี้วัดกระหล่ำปลีเราสุกอยู่แล้วครับผัดแบบเดียวกระเทียมแล้วก็กุ้งแห้งครับเหลือไว้เล็กน้อยก็ได้นะครับเอาไว้ลอยหน้าผัดให้แค่กระหล่ำปลีคลุกกับน้ำปลาที่เราผัดหอมๆได้แล้วครับใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากหอมมากครับฟุ้งทั้งตัวเราก็จะได้กระหล่ำปลีทอดน้ำปลาที่หอมดูน่าทานมากครับกระหล่ำปลีก็จะสดกรอบหวานอร่อยเลยครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกระหล่ำปลีทอดน้ำปลาครับอันนี้เราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็กุ้งแห้งที่เราแบ่งเตรียมไว้ด้วยนะครับจะได้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะการที่เราทำด้วยวิธีนี้ครับกระหล่ำปลีก็จะหวานสดกรอบได้นานครับโดยที่ไม่เหี่ยวสลดได้ง่ายนะครับเราก็จะมีกลิ่นของกุ้งแห้งที่เราทอดไปกับกรอบเลยครับหอมเข้ากันแล้วก็อร่อยมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ